คุณรองของรายการนะครับสวัสดีครับน้องๆทั้งคู่ครับยอดขุนทัพสก.สุงหยิมกับม้าศึกเล็กโรงเรียนกีฬาโคราชสูงยาวทั้งคู่เลยได้ข่าวว่าเจอมา4รอบแล้วเหรอใช่ครับเป็นไงบ้าง4ครั้งที่ผ่านมาครับก็ชนะ3แพ้1ชนะ3ครั้งแล้วก็แพ้1ครั้งครับผมวันชนะไม่ถามถามวันแพ้แพ้ลูกไหนต่อน้ำหนักให้เขาอ๋อวันที่แพ้เนี่ยไปแพ้ต่อน้ำหนักใช่ครับแพ้น้ำหนักเท่าไหร่ครับจำไม่ได้จำไม่ได้แล้วปีแล้วโอ้ปีก่อนเลยใช่ไหมแต่พอน้ำหนักเท่านี้เรากินหมดกินวันนี้128เท่ากันครับผมใช่ไหมเขามีอาวุธอะไรน่ากลัวนอกจากเข่าอาจจะมีหมัดมีอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเราก็บล็อกไว้ได้หมดแหละใช่ครับใช่ไหมไฟนี้ซ้อมอยู่ไหนครับสก.สุงหยิมครับสก.สุงหยิมพิจิตรสารยาดูแลเหมือนเดิมครับผมแล้วตัวปั้มตัวใหญ่ๆที่เหมือนเราเนี่ยมีเยอะไหมก็เรนโบว์เพลย์ตึก 90,000 เทรนเนอร์บางทีก็ปั้มให้ด้วยไอ้เจ้าเรนโบว์ไปจังทางกลับบ้านได้ด้วยเหรอเนี่ยอ๋อตอนนี้ฟื้นแล้วนะใช่ครับฟื้นแล้วก็ช่วยเราปั้มครับผมได้ประโยชน์เยอะเลยครับนะครับน้ำหนักมันลดไหมเมื่อเช้าก็มาลด 0.8 ครับลดไป 1.8 ผ่านเรียบร้อยเรียบร้อยครับนะครับผลงานช่วงหลังเป็นไงบ้างอ่ะก็ชนะเพชรเมืองไทยแล้วก็มาชนะสุริยันเล็กแล้วก็ชนะเพชรเมืองไทยเองโอ้ยผลงานเยี่ยมเลยครับนะครับตังกงตังเก็บมีเยอะแล้วสิเนี่ยก็พอมีอยู่บ้างพี่ยืมสัก 2,000 ได้ไหม บอกถ้าอยากยืมวันนี้มาตามผมได้แน่ครับผมโอ้เนื้อตัวดีนะครับไปถามฝั่งนู้นดีกว่าสวัสดีครับเขาบอกว่าถ้าพี่ตามเขาพี่จะมีตังใช้ถ้าพี่ตามเขาพี่หมดไหม น่าจะหมดครับน่าจะหมดนะไม่เหลือเลยแหละ นะครับเจอมาทำไมแพ้ก็ทั้ง3รอบอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันครับแพ้ทางเปล่าไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันนะแต่วันนี้น้ำหนักเท่านะครับถ้ายุบเมื่อไหร่เสร็จเราเมื่อนั้นครับซ้อมโรงเรียนกีฬาโคราชตัวใหญ่ๆปั้มมีใครบ้างมีราชสิงห์เพชรบุญชูพี่ชัยครับบึ้มเลยนะที่พูดมาเนี่ยตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับ128ปอนด์พิกัดนี้โอเคไหมครับก็โอเคครับนะฮะลดไปเท่าไหร่อ่ะหน้าตาช่างลดไป 0.7 ครับลดไป 0.7 ผ่านเรียบร้อยกินข้าวอิ่มแล้วด้วยครับนะครับผมวันนี้มีอะไรอยากจะบอกพี่น้องแล้วก็แฟนคลับของเราบ้างไหมก็วันนี้ช่วยเชียร์ผมครับทำให้เต็มที่ต้องเอาคืนได้นะครับทำสถิติตีตื้นขึ้นมาหน่อยครับนะครับปล่อยกิโลครับ61 62ประมาณ62นะครับคนจังหวัดอะไรลูกจังหวัดมหาสารคามอ้าวเด็กสารคามแต่ไปเรียนอยู่โคราชครับมีเมียยังยังครับโอ้ยยังครับผมแต่ถ้าชนะไฟนี้อาจจะมีก็ได้ นะครับมันอย่าเพิ่งรีบทำหน้าที่ก่อนนี่ครับเนื้อตัวเจ้าม้าศึกเล็กครับค่าตัวเท่าไหร่แล้วลูก 42,000 ค่าตัว 42,000 นะครับอ้าวยอดขุนทัพปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ19ครับ19คนจังหวัดนครปฐมครับเด็กนครปฐมนี่เองครับบอกพี่น้องทางบ้านแล้วก็แฟนคลับของเราหน่อยวันนี้ผมต่อยช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยครับเต็มที่แน่นอนครับภาคนี้ถ้ากดอยู่ก็คงไม่เจอกันแล้วมั้งใช่ครับแต่ถ้ากดไม่อยู่อ่ะเดี๋ยวก็ต้องเจอกันถ้ากดไม่อยู่ก็ต้องเจอกันอีกนะครับปล่อยกิโลครับ62ครับ62เท่ากันเลยค่าตัว60,000 ครับค่าตัว 60,000 ได้ไปแล้วครับนี่ครับสูงยาวทั้งคู่เลยนะครับเจอกันมานี่ฝั่งนู้นนะครับมุมแดงครับยอดขุนทัพชนะมา3แพ้1ครั้งนะครับดูเนื้อตัวชัดๆเลยนี่คือคู่รองศึกวันทรงชัยครับHold up.